สวัสดีครับคลิปนี้ทำมาเพื่ออยากให้สบายใจขึ้นพอดีเห็นถามตัวปตท.กันเข้ามาที่ผมเยอะนะครับขออนุญาตนิดนึงรบกวนอย่าเอากราฟหรือว่าเอาความเห็นอะไรของคนอื่นมาถามคือผมไม่ชอบไปวิจารณ์กราฟอะไรของคนอื่นมันไม่เหมาะสมนะในความคิดของผมถ้าคุณมาถามคุณก็ไม่ต้องเอาอะไรของใครมาคุณก็มาถามว่าผมเห็นว่าเป็นยังไงแค่นั้นแหละพอแล้วเพราะว่าผมถือว่าการไปวิจารณ์การเทรดของคนอื่นหรือว่ากราฟของคนอื่นมันเสียมารยาทนะนอกจากมาแลกเปลี่ยนความรู้กันพูดคุยกันอย่างนั้นได้ช่วยกันชี้แนะก็มาดูกันครับปตท.แย่จริงเหรอน่ากังวลจริงไหมนะครับมาดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนแล้วกันคุณจะเห็นว่าเห็นไหมไม่หลุดแนวเส้นสีเหลืองอ่ะผมเรียกเอ็นมังกรในเซตอัพผมแล้วคุณจะเห็นว่าทางเดินของปตท.เนี่ยมันเคลื่อนที่เหนือแนวเส้นสีเหลืองมาตลอดเพราะงั้นหลักการใช้ Moving Average ง่ายๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่ราคายังปิดเหนือ moving average มันก็อ่านว่าขึ้นครับไม่ใช่ลงนะทีนี้มาดูแนวคิดง่ายๆอันนึงผมชอบมากเลยของคุณดาริลกัปปี้ยังมีชีวิตอยู่นะหลักการของเขาก็คือเอาเส้น moving average เส้น moving average นะครับดาริลกัปปี้เส้น moving average มาอธิบายพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดแบ่งออกเป็น short term trader สีน้ำเงินกับ long term trader หรือนักเก็งกำไร speculator กับนักลงทุนระยะยาว investor สองกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมือนกันนะแน่นอนว่า investorหรือนักลงทุนย่อมมี power และเม็ดเงินมากกว่า speculator speculator เอาง่ายๆก็ซื้อขายๆรายวันแบบพวกเรานี่แหละพวกนักลงทุนรายย่อยได้ 2-3 ช่องก็ดีใจถูกไหมแต่ว่า strategy ของinvestor เขาอีกแบบหนึ่งนะครับเขามองไปที่กิจการแล้วก็หา fair priceเพราะฉะนั้นมันก็อธิบายพฤติกรรมราคาได้ง่ายๆดังนี้นะในภาพแน่นอนว่า A ไป B ตรงนี้ผมเขียนใหม่ A ไป B เป็น up trend คุณจะเห็นว่ามันจะมี correction เกิดขึ้นตลอดทาง correction เกิดจากอะไรเกิดจากนักลงทุนที่เป็นนักเก็งกำไรหรือ speculator ซื้อมาขายไปนะครับมีการขายอยู่ตลอดทางแต่ไม่เคยหลุดแนวของ investor เพราะ investor มองว่าราคาที่ลงมานั้นเป็น fair price สำหรับเขาพอใครเทลงมาเขาก็เข้าเก็บในขณะที่ speculator ต้องมาซื้อคืนจาก investor ตลอดนะสุดท้ายก็ investor ชนะอยู่แล้วล่ะใน long term long run ผมอธิบายง่ายๆเพราะผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีมากของ Darryl Guppy แล้วก็เห็นภาพพจน์ของเทคนิคอลสะท้อนไปยังพฤติกรรมของนักลงทุนนะครับต่อมาถ้าผมใช้เส้นสีเหลืองกับเส้นสีส้มแทน Speculator กับ Investor ล่ะโดยมาดู Time Frame 4ชั่วโมงคุณก็จะเห็นว่าช่วงที่ปตท.ทิ้งลงมาเนี่ยมันก็คือการเก็งกำไรของ speculator ตรงนี้เป็น investor ยังไม่ถอยนะครับคุณเทมาเขารับทุนเทมาเขารับเมื่อคุณเทมาเขารับสุดท้ายเขาก็จะกลับเพราะเขามองว่า fair price มันยังโอเคมันมากกว่านี้เพราะงั้นที่ลงมาก็ถือว่า
เป็นของถูกสำหรับเขาเขาถึงเข้าเก็บเอแล้วจะดันกลับเลยเหรอจะลงหนักไหม 1. ถ้าอินเวสเตอร์ไม่ถอยก็ไม่ตายหรอกเพราะงั้นดู52บาทไหมเหนือ52บาทก็จะดีดกลับเผลอๆก็ดีดกลับไม่บ่ายนี้ก็พรุ่งนี้นะครับมาดูไทม์เฟรมย่อยๆ60มิล60มิลเห็นอะไรบ้างคุณเห็นแพทเทิร์นของรูปแบบซิมเมทรีถูกไหมเนี่ยซิมเมทรีตามหลักของพีโบเพราะงั้นหากราคามายืนฐาน 53-50 ได้มันจะดีดกลับดีดกลับไปไหนบ้างดีดกลับไปที่55-57นะครับก็กลับไปขอบเดิมอะแล้วก็ขึ้นไปต่อตามน้ำมันโลกนะมีอะไรต้องกังวลไหมไม่มีตราบใดไม่หลุด52บาทแล้วขึ้นไปทำฐาน53-50ได้เดี๋ยวมันจะหมุนขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับถ้าหุ้นปั่นคุณอาจจะต้องเอาแวร์ว่าเอ้ยทิ้งลงมามีซัมติงหรือเปล่าแต่นี่มันไม่ใช่ใครจะมาปั่นปตท.กันอีกอันนึงพอดีเหลือไปเห็นชาร์ตของบอนด์ยิลด์ US 10 year bond นี่เห็นไหมบอนด์ยิลด์ลงรูปพวกๆเลยเนี่ยเพราะงั้นความกังวลที่ว่าเงินจะไหลออกจากสต็อกมาร์เก็ตไปยังบอนด์มาร์เก็ตเริ่มคลายกังวลมันก็อย่างเงี้ยกังวลคลายกังวลถ้าคุณไม่นิ่งคุณก็เต้นมันทุกวันนะนะเป็นไงเนี่ยกราฟบอกอะไรครับนี่สัญลักษณ์แบร์เลยนะราชาหมีมาแล้วคุณใส่แม็กดีเข้าไปช่วยยืนยันโมเมนตัมสักตัวเห็นไหมเดี๋ยวก็ครอสลงมาแล้วหมีกลืนกิน Barrett Engulfing เพราะงั้นเดี๋ยวก็ลงพรวดอะครับเดี๋ยวก็ลงพรวดก็ดูสิตัวยิวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็หลุด3ก็ดูพอหลุด3ก็โล่งแล้วนะครับเหลือ Exchange Rate Exchange Rate กังวลไหมตราบใดที่ยังไม่ยืนฐาน3250ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่า Major Trend มันเป็นดาวเทรนด์เห็นไหมดีดมาปั๊บตบลงเห็นไหมยืนฐาน3250ไม่ได้ยังไงก็ลงเมื่อลงแปลว่าบาทแข็งนะเมื่อแนวโน้มบาทแข็งต่างชาติจะเข้ามาครับเขาคงรอ something หรืออาจจะเป็นการปลดล็อกทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งนะเนาะบ่ายนี้ก็ควรรู้เรื่องอ่ะครับก็รอดูกันต่อไปอย่าไปกังวลอะไรมากมายนะครับก็ไว้แค่นี้นะน่าจะช่วยอะไรได้บ้างสำหรับความกังวลเรื่องตลาดและปตท.นะครับขอบคุณครับ